สวัสดีครับมาติดตามข่าวเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศกันกับผมเจิรติขันติพโลนะครับ เช้านี้ดูเหมือนว่าตลาดหุ้นไทยที่เปิดมาก็ปรับตัวลงมาอยู่ในแดนลบนะครับสอดคล้องกันกับบรรยากาศการลงทุนของต่างประเทศนะครับเพราะเมื่อคืนนี้มีการประชุมของธนาคารกลางที่สหรัฐนะครับที่สําคัญก็ส่งผลนะครับให้บรรยากาศการทูดูเหมือนว่าจะกดดันพอสมควรเพราะว่าถ้อยแถลงที่ส่งออกมาเนี่ยทำให้นักทุนผิดหวังไปตามๆกันนะครับโดยเริ่มจากการประชุมที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนนะครับเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐในดัชนีดาวโจนส์ของนิวยอร์ก ติลดลบไปนะครับ1.23ก็ถือเป็นการปรับตัวลงมาในระหว่างวันหนักที่สุดในรอบ2เดือนนะครับเนื่องจากนักลงทุนผิดหวังที่คุณโจมพาเวลนะครับประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดไม่ได้ส่งสัญญาณว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกในอนาคตแม้ว่าคณะกรรมการเฟดได้ตัดสินใจลดดอกเบี้ยลง0.25ในการประชุมเมื่อวานนี้ซึ่งก็เป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงครั้งแรกในรอบ11ปีโดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินนะครับที่มีตัวย่อว่า FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐมีมติ8ต่อ2เสียงในการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยระยะสั้น0.25นะครับสู่ระดับ2ถึง2.25ในการประชุมเมื่อวานนี้เป็นไปตามที่ตลาดคาดการนะครับซึ่งก็ถือเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยงลงครั้งแรกตั้งแต่วันที่16ธันวาคมของปี2551 โดยเฟดก็ระบุนะครับว่าความกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกรวมทั้งอัตราเงินเฟ้อนะครับในระดับต่ําของสหรัฐเป็นสาเหตุสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณจรงพาเวลประธานเฟดก็ได้ถแถลงข่าวในภายหลังการประชุมว่าการลดอัตราดอกเบีย้ย0.25 เปอร์เซ็นต์ของเฟดในการประชุมนี้นะครับเป็นเพียงส่วนหนึ่งของมาตรการที่เฟดกำลังดำเนินการอยู่เพื่อปรับให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจพร้อมกับบอกด้วยนะครับว่าการผ่อนคลายนโยบายการเงินเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการซึ่งเริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นปีนี้นะครับซึ่งขณะนั้นเฟดก็ได้เปลี่ยนท่าทีจุดยืนจากเดิมนะครับที่ตั้งใจจะปรับขึ้น,นอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้ไปสู่การใช้ท่าทีที่บอกว่ามีความอดทนแทนนักลงทุนก็เลยผิดหวังนะครับต่อถ้อยแถลงนี้เนื่องจาก การพูดคุยในครั้งนี้นะครับไม่ได้บอกว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกในอนาคตนะครับขณะที่นักวิเคราะห์นะครับก็มองว่าการถแถลงของกรรมการเฟดในครั้งนี้นะครับไม่ได้ส่งสัญญาณใ,ใดๆว่าเฟดจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงในอนาคตนะครับก็นําให้มีแรงขายออกมาในตลาดหุ้นไทยครับ ส่วนปัจจัยในประเทศนะครับเมื่อวานนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาถแถลงนะครับถึงโอกาสที่การส่งออกในปีนี้จะติดลบนะครับแล้วก็เป้าหมายการเติบโตของ GDP อาจจะต่ํากว่าที่เคยคาดการเอาไว้นะครับว่าจะโตได้3.3%เอซโดยดรดอนนาคอนทับนะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมาหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสขยายตัวต่ากว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประเมินไว้นะครับที่3.3%เโดยคาดว่าตราการขยายตัวตรมาที่2จะเติบโตต่าสุด และการส่งออกปีนี้มีโอกาสติดลบหลังจากการส่งออกครึ่งปีแรกหดตัว4.2ตัวเลขนําเข้าเดืนมิถุนายนนะครับหดตัวในกลุ่มวัตถุดิบและก็สินค้าขั้นกลางด้วยขณะที่การบริโภคในประเทศส่งสัญญาณชะลอตัวลงนะครับเกือบทุกหมวดการใช้จ่ายโดยการบริโภคสินค้าคงทน เช่นยอดขายรถยนต์และก็มอเตอร์ไซค์ในเดือน,นมิถุนายนนะครับโหดตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ2ปี6เดือนนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี59เนื่องจากกําลังซื้อโดยรวมมีทิศทางชะลอลงนะครับอย่างไรก็ตามทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังมองว่าเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังมีแนวโน้มดีกว่าครึ่งปีแรกเนื่องจากคาดว่าทางรัฐบาลจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติมนะครับหลังจากมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งรวมทั้งจํานวนนักท่องเที่ยวนะครับจากต่างประเทศจะขยายตัวมากกว่าปีที่ผ่านมาครับ มาติดตามก,ตกันต่อกับความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนบ้านนะครับเซ็นทรัลรีเทลนะครับเตรียมจะยื่นไฟลิ่งนะครับเข้ามาซื้อขายในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยในปีนี้นะครับโดยนายทศจจราธิวัตนะครับประธานกรรมการบริหารของบริษัทเซ็นทรัลรีเทลนะครับ บอกว่าจะนาบริษัทเซนทันรีเทลเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับโดยมีแผนเจนระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสาม,มัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือว่า IPO นะครับซึ่งก็จะรวมธุรกิจค้าปลีกต่างๆทั้งในประเทศไทยประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศอิตาลีเข้ามาอยู่ในบริษัทเดียวด้วยนะครับเพื่อให้ธุรกิจค้าปลีกมีศักยภาพมีสินค้าหลากหลายแล้วก็รูปแบบช่องทางที่หลากหลายด้วยนะครับ โดย e n t ท r อ Retail นะครับมีการปรับองค์กรสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนมากว่า3ปีแล้วนะครับโดยคาดว่าจะยื่นไฟลิ่งนะครับต่อกรอต่อภายในปีนี้ในรูปแบบของโฮลดิ่งคอพนีนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการทำขั้นตอนเสนอซื้อหุ้นจากบริษัทโรบินสันนะครับก็เป็นการซื้อหุ้นคืนนะครับราคา66บาท50สตางต่อหุ้นเพื่อน,นำหุ้นของโรบินสันออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนครับ และนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับกับเรื่องข่าวสารเศรษฐกิจทั้งนันแล้ก็ต่างประเทศนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อกับประเด็นที่น่าสนใจในช่วงของนิวข่าวเที่ยงครับ